สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับมาเล่นกันต่อนะครับกับเกม The Battle Cats นะครับเรานะครับนี่ไปลุยกันเลยนะครับเราก็ใกล้ถึงหัวหน้าแล้วนะครับใน Chapter 2 นั่นเองนะเราก็มี XP ตอนนี้ก็2ล้านกว่าขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งเยอะมากนะครับ South Africa ว้าว South Africaผมก็ใกล้ถึงแล้วตอนนี้ถึงดาซ่าแล้วก็ใกล้ถึงด่านหัวหน้าแล้วนิดหนึ่งนะครับโอ้สาวตาผมเงินแล้วเว้ยป้าเราลุยนาซ่าต่อนะตั้งแต่เล่นมามันก็ไม่ยากเท่าที่ควรนะครับมันยังไม่ถึงกับยากขนาดไหนเลยนะครับยังธรรมดาอยู่นะปิดเฟสก่อนไหมเนี่ยโอเคปิดเฟสแล้วมันตุดุ้งอยู่นะครับโผล่ไปทีนะครับเอาดิมาเดี๋ยวทอมาช่วยนะครับมาเพียบเลยทั้งลงทั้งแรกนะครับโอเคตัวแดงๆไม่กลัวเท่าไหร่หรอกนะครับมีพวกทอพวกเธอไว้ตีตัวแดงๆโดยเฉพาะนะครับเรานี่มาตัวหนึ่งนะครับจัดการมันนะครับโอเคแมวน้องแมวน้ำมันด้วยนะครับตัวกลัวเหรอแมวน้องแมวน้ำแกเก่งขนาดไหนกันกระเด็นเลยเว้ยมาแล้วเราเป็นขโยงนะครับเริ่มยากแล้วแต่นาซ่านะเริ่มยากรู้สึกได้เลยนะมันยากขึ้นนะแต่ไม่ยากไม่ควรครับตัวเราเป็นเยอะนะครับอันนี้ยังไม่ถึงฐานนะเนี่ยถึงฐานแล้วจะมีหัวหน้าหรือเปล่าไม่รู้นะครับเรายิงซ้ำแตกแล้วนะแบบนี้ไม่น่าทันนะ yes นะครับถึงนาซานะครับก็เตรียมขึ้นดวงจันทร์แล้วเร็วๆนี้นะ Las Vegas ครับยังไม่ถึงเนาะเปล่าไม่รู้นะครับวันนี้นะครับก็ต้องไปรอดูนะครับเริ่มยากนะครับตอนนี้นะครับถ้ายิ่งถ้ามีตัวแดงๆนี่ไม่มีปัญหามากอะไรนะครับถ้าเป็นตัวอื่นนี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอ้เพลงด่านนี้ง่ายๆนะครับเพลงธรรมดานะครับไม่น่าจะยากมากนะครับเฟซตามมาที่นี่เว้ยไปคุยกันนะครับทีมงานกิจทีวีนะครับ ลาสเวกัสครับก็มีแหล่งคาสิโนเยอะแยะมากมายนะครับก็เป็นที่คนเสียตังค์นะครับประชาชนเสียตังค์นะครับใครได้ตังค์นะครับก็มีแต่พวกเจ้าของธุรกิจแล้วนะแถวนั้นนะก็ได้ตังค์นะครับก็ลองคิดดูนะครับถ้าคาสิโนใช่ปะเราไปเล่นพนันแล้วเราได้นะได้กันทุกคนนะแปลว่าอะไรคาสิโนก็ต้องเจ๊งเจ้าของก็ต้องเจ๊งถูกปะแต่นี้มีแต่รวยขึ้นนะเพราะอะไรนะครับเพราะว่านะครับประชาชนโดยรวมนะครับจะเสียเงินให้กับคาสิโนนั่นเองนะครับเกมมันที่มันเอามาให้เล่นนะครับปกติมันจะมีจุดบอดอยู่แล้วนะครับยังไงเราก็ได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับโอ้โหหะมีมาแล้วหะมีโอ้หะมีมาอย่างโอ้โหตีสแปรตายหมดโอ้ยิงไปทีตายไหมไม่ตายเว้ยตายแล้วลุมตีหามีเจอมีนะเสียวเลยเมื่อกี้เสียวหัววับเลย ได้แล้วตอนนี้นะไม่น่ามีปัญหามากเรารอดูว่ามันจะมีพาทีตัวที่2มาหรือเปล่า 20,000 มาไหมไม่มาแล้วตายแล้วแบบเนี้ยyes Las Vegas ยากแน่ยากเริ่มยากขึ้นทุกด่านแล้วนะครับผมเล่นนี่แต่ก่อนไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับกดไปชนะแน่นอนนะครับใน chapter 1นะครับตอนนี้มา chapter 2แล้วนะครับกดไปไม่ชนะต้องคิดนะครับว่าจะใช้อะไรจะตอนไหนนะครับมาในตอนเราฮอลลีวูดนะครับเราโอ้เสียงเพลงรู้เลยนะเพราะมันยากนะตอนนี้แหละหน้าพอดีนะตรงนี้นะไปดูเขาหมูแดงมาก่อนเหรอหมูแดงจะโดนทุบนะครับกัดหมูทุบแหละต้องนะแรดเหรอแกแรดเหรอเนี่ยแรดเหรอฮิปโปนะจะยิปอปฮิปโปแถวไหนเพื่ออะไรนะโอเคหัวเราผมสบายสู้สบายนะตรงนี้นะโอ้โหตัวคอเราเจอแพนกวินสู้ไม่ได้นะต้องมีตัวหมีออกมาแน่เลยนะครับด่านนี้ยากนะเพราะว่ารู้จักเพลงเลยนะมันเป็นด่านไม่ธรรมดานะครับจริงนะเนี่ยเดี๋ยวมีตัวอะไรออกมาแน่ๆเลยอ้าวจะแตกแล้วไม่มีตัวอะไรออกมาอีกเหรอยิงไปซ้ำไม่มีตัวไหนพิเศษออกมาเลย yes superior actress นะครับ hair นะ actress คำนี้แปลว่านักแสดงหญิงนะครับนักแสดงหญิง hair ก็คือผมเจอผมของนักแสดงหญิงมาทำเพื่อนะครับเป็น treasure เป็นสมบัติล้ำค่าต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีนะโอ้โหโอเค阿拉斯加แล้วโอ้ย阿拉斯加แล้วจะถึงดวงจันทร์หรือเปล่าวันนี้ไม่รู้ถึงหรือเปล่าไม่น่าถึงนะครับโอ้โหมาเพียบเลยเอาว่าโดนตีโดนตีโอเคมาเลยโดนตีไปนิดนึงนะมันมาเร็วมากนะครับไม่ต้องรีบมากนะเดี๋ยวต้องมีตัวอะไรออกมาแน่นะครับเครื่องบินเราไปแล้วนะไปอย่างรวดเร็วนะเครื่องบินไขลานเราชนไปทีนะครับโอ้โหหมีมาแล้วผมรอตัวนี้อยู่นะไอ้หมีกระเด็นไปนะครับโดนตีกินไปทีสิต้มตายไหมโอ้โหผีเสื้อมาสิด่านเนี่ยโอ้ตายแล้วสู้ได้มั้ยเนี่ยทำไมตีโดนแต่ฐานศัตรูนะครับโอ้โหมี2ตัวโอ้โหมี2ตัวใส่มันขึ้นดิเอาเลยครับไททันเรา ตายแล้วไอ้ไตทันตายเว้ยรอปืนยิงรอปืนยิงทำอะไรไม่ได้ตอนนี้โอ้ด่านยากมากไม่ได้วะยิงครับโอเคไม่อยากเชื่อเลยตายแล้วตายแล้วมีเสื้อตายแล้วตอนนี้ด่านยากมากนะครับมันยากจริงด่านนี้ต้องเน้นตัวตีไกลเลยนะครับโอ้ยังดีได้ของเนี่ยอิมพีเรียลเฟอร์นะเฟอร์แปลว่าขนนะแบบขนหมีอะไรเงี้ยว่าขนสัตว์นั่นเองนะครับเฟอร์นะปกติโอ้โหกว่าจะผ่านได้นะอลาสก้านี่โคตรยากเลยเทอร์โบแมชชีนแอคทิเวเตอร์เลยไปดูก่อนเทอร์โบแมชชีนทำอะไรได้แคทวอลเล็ตอินครีสแล้วโปรดักชั่น XP Cat Base Health นะครับมันนี่ไม่ใช่ Cat Health นะครับโอเค Attack Power ยังไม่ได้สักอันเลยเก็บอีกนานนั้นเนี่ย Cat Cannon โอเคนี่ไง Recharge Speed เร็วขึ้นนิดนึงโอเคกูเดินได้2ด่านนะครับแปลว่าไม่ถึงนะครับไม่ถึงดวงจันทร์นะฝันให้ไกลแต่ไปไม่ถึงดวงจันทร์นะไปฮาวายกันแล้วกันคลิปต่อไปลุยดวงจันทร์อย่างเดียวเลยนะแบบนี้ถ้าชนะนะด่านนี้มาเพียบเลยโอ้โหแผ่นปิ้นมาเยอะนะครับลิงมาแล้วลิงกังลิงนี้ไม่กลางมาเป็นจริงเป็นลิงอุลาอุตันนะครับถ้าลิงกลางมันจะตัวเล็กนะจริงพูดเป็นอะไรนะผมบางทีก็มัวเอาวายนะไม่ยากเท่าไหร่นะจะต้องรอดูว่ามันจะมีตัวอะไรมาหรือเปล่าอย่ารอตรงนั้นแหละมาแล้วเริ่มมีตัวชั่วๆมาแล้วยิงไปก่อนนะตรงหน้าหรือเปล่าไม่มีตัวอะไรออกมานะครับรู้สึกดีนะครับถ้าเทียบกับด่านเมื่อกี้นะครับคือไม่ผ่านนะอลาสก้าตัวออกมาเยอะมากนะครับ yes ก็ในที่สุดก็ถึงด่านสุดท้ายนะครับแต่ว่าenergy ไม่พอนะครับนั่นเองนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกิตติศักดิ์นะครับในการกำจัดนะครับเจ้ามูลนะครับที่อยู่ในมูลนะครับที่อยู่ที่ดวงจันทร์นั่นเองนะครับเราเจอใหม่จริงนะครับอะไร see you again ครับ in the next video นะครับกับผมกิตติศักดิ์นะครับบ๊ายบายสวัสดีเพื่อนๆเย้ไปแล้วนะครับอย่างรวดเร็วนะผม